สวัสดีครับวันนี้จะมาลงสีถุงมือเนื่องจากมันเป็นงาน PVC Soft Vinyl นะคือสีมันต้องลงสีที่มันมีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับผมก็ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนอ่ะก็เลยซื้อซากุระวันละ50บาทนะครับตามร้านเชิงเขียนนะเป็นสีทองเอามาได้บัตรนะครับได้บัตรเดี๋ยวเรามาวอร์ปเส้นกันอีกทีนะก็ให้มันออกสีทองเงี้ยจากสีเดิมเป็นอย่างนี้นะเหมือนสีทองแดงเลยนะครับนี่นะผมก็เพิ่มรายละเอียดนะนี่ก็คือยังทำไม่เสร็จนะก็แค่มาวอร์ปนะครับเดี๋ยวไม่ใช่แค่มาได้บัตรนะวิธีการก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็จุ่มสีประมาณนี้มันหมาดๆหน่อยนะครับตรงอุ้มมือก่อนเลยกันนะปาดครับแต่ปาดต้องไปในทิศทางเดียวกันนะเนี่ยครับให้มันเป็นเส้นเนื่องจากเหล็กเนี่ยทิศทางถ้าเกิดเราเคยไปเห็นแผ่นเหล็กนะมันจะเป็นการรีดออกมาจากม้วนเหล็กเนี่ยมันจะต้องเป็นเส้นอย่างนี้นะครับค่อยๆเก็บทีละนิดครับไม่ต้องรีบแล้วก็สีมันเป็นสีอะคริลิกด้วยนะคืออะคริลิกอะถ้าเกิดเราทำงานเสียหรือว่าอะไรเนี่ยวิธีการลบมันก็ต้องใช้ทินเนอร์นะครับทินเนอร์ในการลบเนี่ยต้องค่อยๆวอชไปไม่ต้องเยอะมากครับแห้งๆฝืดๆเนี่ยแล้วก็ค่อยบัดนะมันจะเริ่มออกทองเป็นลายละก็สร้างมูลค่าให้มันครับคืออันเก่าอะมันสีมันทองแดงเลยอะสีไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคราวนี้มันก็จะเริ่มแตะต้องแสงละเดี๋ยวเราจะต้องลงเคลียร์เงาอีกทีให้มันเงาๆนะแต่ตอนนี้ผมมาวอดก่อนเอ้ยมาได้ขั้นตอนนี้เรียกว่าได้นะครับปัดแต่จริงได้จริงๆมันจะปัดไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้เหมือนทาแต่ไม่เชิงทาเพราะว่าเราสีเราไม่ได้ผสมเลยสีเราเอาเข้มๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับจบขั้นตอนการไดบัตสังเกตว่าสีมันจะเหลื่อมๆหน่อยจากสีเดิมนะครับถ้าเกิดใครได้เห็นต้นคลิปก็คือสีเดิมนะหรือว่าดูคลิปที่แล้วนะครับก็ให้มันออกทองหน่อยนะไดก็คือปัดไปในทิศทางเดียวกันนะครับตอนแรกว่าจะใช้สีพวกไกอาหรือว่าสีพวกสูตรอะคริลิกที่เขาขายกันนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นยางครับถ้ามันขยับเนี่ยมันหลุดแน่นอนผมเลยกะว่าจะทำเป็นแบบตั้งโชว์ที่เฉยไม่ได้ใส่เล่นนะครับนี่นะนี่ก็ประมาณนี้นะครับดูมันจะสะท้อนแสงเงาๆหน่อยนิดนึงเดี๋ยวจะวอร์ปเส้นคือเน้นขอบตัวไหนที่มันควรจะเป็นสีดำมันไม่ควรจะสว่างมากเกินไปนะครับก็เดี๋ยวจะวอร์ปตอนนี้ก็ทิ้งรอให้แห้งก่อนนะครับสีอะคริลิกนะเนื่องจากอัญมณีตัวนี้นี่เป็นสีเหลืองเลยนะครับผมไม่ต้องใช้เคลียร์นะใช้เคลียร์สีส้มนะครับมาช่วยสร้างให้มันสมจริงนะเพราะไม่งั้นมันจะเนี่ยครับมันเป็นสีเหลืองเลยนะถ้าเกิดใครได้ดูภาพเดี๋ยวผมมีภาพเปรียบเทียบให้ดูตอนช่วงแรกนะก็เลยต้องเอามาปัดนะครับปัดใช้เคลียร์นะครับเดี๋ยวรอดูตอนประกอบเม็ดเจมแล้วเป็นยังไงนะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายของการติด Infinity Stone นะครับตัวนี้ก็ตากแดดมาสักครู่นะผมก็ทำเป็นสีลงเคลียร์ด้านของไกอาไปนะครับก็ใช้กาวหยอดนะครับอ๋อส่วนตัว Infinity Stone เนี่ยผมก็ทำให้มันขึ้นกว่าเดิมนะเคลือบเคลียร์แต่ใช้การเคลือบแบบใช้ผู้กันทานะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันมีลักษณะเป็นเหลี่ยมๆนะถ้าเกิดใครได้เห็นตอนแรกๆนะมันมาแบบยังไงอะกลมดิ๊กเลยนะครับผมเลยทำให้มันมีพื้นที่สักนิดนึงนะก็หยอดกาวร้อนครับขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวลิงก์ภาพเลยก็ได้นะI'm not afraid to die.
เสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขึ้นรูปฝั่งนี้นะเปรียบเทียบให้ดูกับแบบเดิมนะครับตอนที่ยังไม่ได้ทำสีนะก็นี่นะครับประมาณนี้นะขึ้นสัก5วิพอนะครับอ่ะกลับมาที่รูปนี้ขึ้นคือด้วยเฉดสีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนของจริงนะแต่ผมก็อยากทำให้มันคล้ายๆคอมิกที่จะเป็นสีเหลืองจ๋าแต่ยังให้มันดูเป็นเมทัลลิกถ้าสังเกตดีๆมันจะสีมันจะคล้ายๆทองเหลืองนะครับสีประมาณพระพุทธรูปอะนะถ้าเกิดถ้าใครนึกไม่ออกเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนี่นะครับมันจะเหลื่อมๆแบบนี้แต่มันจะไม่เงามากนะเพราะว่าผมฉีดเคลียร์ด้านแล้วก็เคลียร์เงาไม่ได้ทั้งทุกจุดนะครับเคลียร์เงาก็จะเป็นบางจุดนะก็ฉีดแค่แบบพ่นให้มันกระจายนะครับนี่นะรายละเอียดก็จะประมาณนี้ตัวนี้ผมคิดว่าผมจะไม่ใส่เล่นผมจะเอาวางบนแท่นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปวางอยู่ชุดคู่กับค้อนทอโล่กับดาเมริกาแล้วก็หัวไอรอนแมนนะครับเพราะผมจะเป็นคนที่สะสมเกี่ยวกับพร็อพในการใส่1ต่อ1ประมาณนี้นะก็ยังไงก็วันนี้ทำแบบนี้นะครับสีอาจจะไม่ได้คล้ายนะแต่ก็อยากลองทำดูนะครับก็มีพี่ต้องช่องทอยทิศนะครับให้คำปรึกษาผมก็ถามพี่แกเรื่องทำสีนะแกก็บอกว่าเฉดสีมันแปลกๆซึ่งมันก็แปลกจริงนะครับเพราะว่าสีที่ผมใช้มันเป็นสีอะคริลิกซากุระนะครับโอเคประมาณนี้แหละพอใจละถุงมือชิ้นเดียวในโลกแน่นอนครับชิ้นนี้สีเก้งคอยลาไปก่อนสวัสดีครับ